โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กันอีกเช่นเคยนะครับจากปกคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่าในวันนี้เนี่ยตัวของผมครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการนาเวกเคนของชายนั่นเองครับซึ่งการนาเวกเคนของชายนั้นต้องบอกเลยนะครับว่ามันสามารถทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆเ,เนี่ยคิดต่อยอดไปได้ไกลหลากหลายเรื่องราวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการนาเวกเคนในอนาคตของตัวละครอื่นๆที่อาจมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตหรือจะเป็นในส่น่่่่่วววนนนนขขออออองงงงเเเเืืื้้รรทีีาาจะกกยัับบคมใ กโดยเรื่องราวพวกนี้เราสามารถคิดต่อยอดมาจากเรื่องการ a w a k e n นของชายได้ทั้งสิ้นครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วเกิดอาการงงขึ้นมานะครับว่าไอ้ต้นเรื่องที่บอกว่าชาย a w a k e n นเนี่ยมันมาจากไหนตรงนี้ผมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับในเนื้อเรื่องหลักของฟอนเทียนเนี่ยตัวนักเดินทางของเราได้พบเจอเกกับชายหรือทัตททททเรียนในคนครว่าการครับซึ่งเราก็ได้ถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพลังที่ชายมีนะครับว่า,วาเขาไปเอาพลังที่แสนแข็งแกร่งแบบนั้นนมาจากไหนชายจึงได้เล่าให้เราฟังครับว่าในอดีตในตอนที่เเเเขายยังงป็็นพีดก อายุ14ปีเนี่ยตัวของเขาได้พลัดตกลงไปยังเหวลึกที่ไม่รู้จักแห่งหนึ่งเขา้าซึ่งณนะห่วงเหวลึกนั้นครับชายได้พบเจอกับอาจารย์นามว่าสเกิร์ตท,ที่สอนสิ่งต่างๆให้กับเขามากมายรวมไปจนถึงเทคนิคและวิธีการต่อสู้ของเขาด้วยครับตัวของสเกิร์ตนั้นเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอีกทั้งชายก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนตัวเธอนั้นมีความลึกลับอย่างมากครับซึ่งในช่วงการฝึกในครั้งนั้นนั่นเองครับตัวของชายเนี่ยก็นึกสงสัยและถามอาจารย์์ขขออองงงตตัััววเเไไไไปปนนะครรบบ่่าาาาาทํมถึดด้้้้็ลูกกิจให กับชายไปว่าตัวของชายเนี่ยได้ปลุกบางสิ่งบางอย่างบนร่างกายขึ้นมาได้สาเร็จซึ่งการปลุกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในร่างกายของชายครับมันจึงทําให้ร่างกายของชายมีร่องรอยของสิ่งสิ่งนั้นอยู่กับตัวเองอาจารย์สเกิร์ตจึงคิดว่าในอนาคตข้างหน้าชายน่าจะต้องใช้ศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ที่ตัวของสเกิร์ตมีครับตัวของอาจารย์สเกิร์ตจึงได้รับชายเป็นสิทธิ์และสอนเทคนิคการต่อสู้ให้โดยถึงแม้ว่าอาจารย์สเกิร์ตนะครับจะบอกว่าตัวของชายเนี่ยปลุกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาบนร่าง ตรงนี้ครับชายมันจึงคิดไปเองนะครับว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับความฝันของตัวเองตัวของทัตเกียหรือชายครับยังบอกกับเราว่าในตอนที่เขาได้ตกลงมายังเหวลึกลับนั้นเนี่ยตัวของเขาได้หลุดเข้าไปในห่วงผวังของความฝันซึ่งในความฝันนั้นเขาได้พบเจอกับปลาวานตัวใหญ่ขนาดมหึมาเลยที่เพียงแค่เห็นเนี่ยก็ทําให้หายใจแทบจะไม่ออกครับซึ่งในความฝันของเขาในครั้งนั้นน่ยก็ทําให้เขาเนี่ยจำภาพติดตามมาได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งท่าวิชาอัญเชิญปลาวานขนาดใหญ่ที่พวกเราเจอกันในเกมเนี่ยตัวของทัตเกียรหรือ ที่เขาเคยเจอในความฝันมานั่นเองครับโดยเขาจําปาวานตัวน,นั้นมาแล้วก็เอาพลังธาตุเนี่ยมาสร้างเป็นปาวานเพื่อเรียนแบบนะโดยจากเรื่องราวที่ชายเล่าให้กับเราฟังนั่นเองครับมันจึงทําให้ผมคิดว่าการปลุกหรือการอเวเคนของชายนั้นมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานบางอย่างที่ทางโตเกมเ่ยครับยังไม่ได้เฉลยและบอกกับเรานะครับว่ามันคืออะไรซึ่งผมคาดเดาว,ว่าเหล่าผู้คนปกติธรรมดารรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะสามารถมีโอกาสในการที่จะอเวเคนได้เช่นเดียวกันครับซึ่งไอ้การอเวเคนเนี่ยครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีีววิชช่่่นนนอะะเเพราาตทค ตอนนั้นเขาก็ไม่มีวิชั่นเหมือนกันแต่เปอร์เซนต์การที่จะอเวกเคนได้เหมือนกับชายนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีเปอร์เซนต์ที่น้อยเอามากๆครับผมคิดว่าอาจจะน้อยแบบน้อยสุดๆไปเลยนะครับแต่ภายในตัวเกมตอนนี้ครับในกรณีเดียวกันกับชายนีย่ผมคิดว่ายังมีอีกหนึ่งตัวละครครับที่สามารถอเวกเคนได้เหมือนกับชายหากเพื่อนๆได้ดูคลิปสรุปเนื้อเรื่องเบื้องหลังเควสตโลกที่ผมได้ทําไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกับแจคอบอินโกนใช่ไหมล่ะครับภา,ายในเนื้อเรื่องนั้นได้อธ เอาบิสเข้าสู่ร่างกายแล้วนํามาใช้งานได้ครับซึ่งพอเป็นแบบนั้น,นผมจึงคิดว่ามันอาจมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับที่แจ็คขอบเองก็อาจจะอยู่ในกรณีเดียวกันกับชายที่สามารถอเวเคนบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในร่างกายจนสามารถทําให้เขาน,นั้นควบคุมพลังงานอบิสได้นั่นเองครับซึ่งหากเรื่องราวที่ว่ามาทั้งหมดนั้นเ,นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ในอนาคตครับเราอาจจะได้เห็นระบบอเวเคนเข้ามาในตัวเกมจริงๆก็อาจเป็นไปได้หรือถ้าเกิดตัวเกมจะไมเอาระบบอเวเคนเข้ามาในเนื้อเรื่องเนี่ยครับเราก็าอาจจะได้พบเจอกับตัวละครที่มีการ ened, อวเว โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวิชันก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองครับเอาเละครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอเวเกนและทฤษฎีที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราเกี่ยวกับการอเวเกนไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอีกทั้งใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัััววลไปก่อนสสดีครบ